รายการช่างคอมซ่อมได้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการช่างคอมซ่อมได้รายการนี้นะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับมีเป้าหมายง่ายๆเลยฮะทำให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ที่สนใจอยากจะเป็นประกอบอาชีพสร้างช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะ รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเพื่อเรียนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับ25น <c oughs> าทีจากนี้ไปคุณจะอยู่กับผมหนุยพงสุขฮิลันกพ์ครับและผมนะครับพี่พลามจิโกไอทีครับนี่นะครับเราทั้งคู่ก็ มาตอบรับนะครับโครงการซีรีส์ที่2นะครับจากปีก่อน i นะ r t s r n t e t t o t i o n ันถาจำกันได้นะครับแล้วก็ออกทาง eTV นี่แหละครับผมออกมาตลอดทั้งปีเลยนะครับทำเอาเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยทำ Presentation เก่งกันทั้งประเทศเลยโอ้โหลงตัวเองวะฮะแต่ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ eTV ด้วยนะครับแล้วก็รายการนี้ติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทาง Satellite TV นะไทยคม5นะครับทาง Cable TV นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ eTV ไท i tv และเร็วนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันเป็นแอปบนสมาร์ทโฟนเลยนี่มีแอปกับเขาแล้วเปิด Android เปิด iPad iPhone อะไรออกมานี่มีแอปลงแอป eTV กดปุ๊บดูวับออกมาเลยทีเดียวแต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแรงๆอย่าง3 G ด้วยนะครับจากคราวที่แล้วนะครับในตอนที่1นะครับเราได้เตรียมตัวก่อนการเป็นช่างเราก็ได้แนะนําไปแล้วว่า คุณจะเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ได้คุณต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เราขาดไปจากตอนที่แล้วก็คือนอกจากเตรียมตัวการเป็นช่างแล้วคุณจะต้องเตรียมเครื่องมือด้วยนะฮะเนี่ยเครื่องมือที่อยู่ข้างหน้านี้คือเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับในการซ่อมคอมพิวเตอร์อครับคุณหนุ่ยรู้ไหมฮะว่าเครื่องมือชิ้นไหนสําคัญที่สุดในการซ่อมคอมพิวเตอร์เลือกเลยนะฮะเลือกเลยนะสมเลยสมเลยมาไขควงครับถ้าไม่มีไขควงจะเปิดเครื่องยังไงฮะถูกต้องครับตบมือให้หน่อยสุดยอดมากๆเลยนะฮะเชื่อไหมครับว่ามีไขควงงเพียแค่ แท่งเดียวสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เลยคุณไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้แั่นั้นเลยเหรอฮะนะฮะที่เหลือคือใช้สมองกับสองมือแค่น,นั้นเองครับเอาแค่นี้เลยนะฮะนะฮะแต่ถ้าหากคุณมีมากกว่านี้คุณก็จะสามารถซ่อมหน้าที่หรืออาการอื่นๆได้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นดีเลยนะกะ็ะเรามาดูทีละชิ้นส่วนเลยดีไหมฮะได้ครับนอกจากไขควงรูปแบบต่างๆนะฮะไขควงหัวเล็กก็จะเอาไว้ใช้สําหรับซ่อมพวกไขชิ้นส่วนที่เล็กลงไปนะฮะโดยเฉพาะไขควงที่เป็นแบบวัดไฟได้ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่เป็นช่างนี่นะฮะเพราะว่าจำเป็นมากเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยแน่นอนถ้ามันมันเป็นระบบไฟฟ้านะฮะมันเป็นเครื่องไฟฟ้าคือการซ่อมที่ดีควรจะดึงปลั๊กออกก่อนอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งมันมีไฟรั่วไฟกระชากไฟอะไรบางต่างตรงนี้มันจะได้บอกว่ามีไฟหรือเปล่าแล้วก็มาเธอบอร์ดนี่หรือเมนบอร์ดชิ้นนี้นะครับบางทีมันมีไฟอยู่เนื่องจากว่าเขาใส่ฐานไว้ในไบออสด้วยนะบางที เจอไฟดูดปื๊ดมนไม่คุ้มเอาอันนี้ดีกว่านี่นะวัดก่อนบางครั้งการซ่อมอุปกรณ์อย่าง power supply ก็ชื่อก็บ่อยแล้วนะฮะก็คือตัวจ่ายไฟนะฮะบางทีต้องวัดไฟก่อนเลยโดนดูดกันมามากนักต่อนักแล้วแล้วแรงไฟสูงนะฮะนี่220โวลต์แต่แรงเคลื่อนเป็น500วัตต์นะฮะโดนทีปั๊บนี่หัวฟูเลยนะฮะไม่ว่าลืมตามไีมทีเป็นชาติหน้าแล้วอ่ะ นี่เราจะส่งเสริมให้คนซ่อมคอมเราไปขู่ก็ทําไมครับเราต้องบอกเขาไว้ก่อนครับว่ามันอันตรายแค่ไหนเขาจะได้ระวังตัวนะฮะอ๋อนี่นี่นั้นก็รู้จักอุปกรณ์ลักษณะนี้นะเป็นไขควงวัดไฟนะครับยังมีเครื่องมือที่จําเป็นอีกหลายชิ้นนะฮะบางชนิดเนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ซ่อมคอมได้คุณหนุ่ยเชื่อไหมครับว่าคลิปหนีบกระดาษเล็กๆอย่างนี้เนี่ยซ่อมคอมพิวเตอร์ได้นะครับบ้านอ่ะอันนี้นี่ยนะฮะงงไหมฮะหยิบขึ้นมาเลยครับอันนี้ล่ะอ่าซ่อมคอมได้ซ่อมซ เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอันน like um ี้ซ่อมซีดีลอมได้ไห่เข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกให้ตอนถึงตอนที่ซีดีลอมซ่อมซีดีลอมผมจะบอกให้แล้วยางลบเนี่ยคุณหนุ่ยเชื่อไหมฮะยางลบดินสอชิ้นเล็กๆเนี่ยซ่อมอะไรได้เลยไหมฮะยางลบนี่แหละฮะอืมเกี่ยวอะไรกับซอกเกลวไหมฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันโนตดุมเลยนะฮะสามารถซ่อมแรมกับการ์ดจอได้ครับฮะเน้อ แรมคือหน่วยความจำสำรองตัวนี้นต,นตัวนี้เลยตัวนี้นะฮะกับอ,กอะไรนะกัดจอ<ร>กัดจอดอ,อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้อ่าซ่อมเอายางลบซ่อมซ่อมได้ โโอ้หพี่เบิร์ดยังงงอ่ะมีอะไรมันพังไปเอายังรบมาเราก็ท่องซ่อมได้แน่บอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นถ้าหากคุณมีมันก็จะช่วยงานซ่อมของคุณได้เยอะโดยเฉพาะถ้าคุณจะเป็นช่างซ่อมคอมเมอร์ชิพมจริงก็คือตัวอุปกรณ์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟตัวนี้เนี่ยสำคัญมากในกรณีที่ลูกค้ามาในเคสแบบว่า ไฟช็อตตัวอุปกรณ์ตัวนี้ทํางานแต่อีกตัวหนึ่งไม่ทํางานอยู่ใกล้กันอยู่ในระบบเดียวกันไม่ทํางานนะฮะ mm hmm. อันนี้สําคัญมากนะ,ะ mm hmm. ที่จะต้องมีนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์เสริมครับอย่างคัตเตอร์อย่างคีมหนีบเอาไว้ใช้ในลักษณะที่คุณทํางานไม่ได้จริงๆนะ,ะเช่นว่าจะหนีบอะไรสักอย่างออกจากช่องเล็กๆในคอมพิวเตอร์ mm hmm. หรือว่าหนีบสายไฟออกมาไปคีบนู่นหนีบนี่ออกมาน mm ี hmm. ค่คัตเตอร์นี่เลยใช่นะฮะ oh oh. ก็ใช้กันไปนะฮะ uh huh. แล้วแต่ความสดวกมันมันจำเป็นไหมว่าอุปกรณ์ที่ซ่อมคอมมันมันต้องเก่ากึกอย่างเนี้ฮะ อ้าอันนี้บ่งบอกถึงการเวลาที่ใช้ผ่านมาแล้วมันจะบ่งบอกถึงประสบการณ์ของช่างถ้าคุณเดินสมมุติคุณหน่วยอุ้มคอมเข้าไปแล้วช่างนี้ไขควงใหม่เฟี้ยวชีมนี่ใหม่กิ๊กตัวอย่างแม้ใหม่เอียมหมดโอ้อ้นี่มือใหม่ใหญ่ไปซ่อมกัน,นเลยอ๋อไม่เก่าไม่เก่ามันต้องเอาของเก่าๆนี่มานะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับกล่องใบนี้ครับน็อตครับ ดูกันจากกล้องมุมบนเลยตัดภาดดูเลยครับตัน็อตสำคัญมากคุณหนุยะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะญี่ปุ่นทำขาดฝรั่งทำเกินอยู่เสมอไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆในโลกนี้นะฮะจริงๆเป็นความรู้สึกหลงลืมของคนซ่อมเองแหละเลยไปโทษว่าญี่ปุ่นทําเกินมันจะไปเกินได้ไงกับมันแพ็กมามันพอดีกันไม่บางทีเราย้ายอุปกรณ์เนี่ยนี้เราย้ายฮ์ตดิสจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อ้าวน็อตไม่พอนะคุณต้องมีกระปุกอย่างนี้ไว้เลยนะฮะได้ใช้แน่นอน อย่างนี้เลยนะแล้ว<ห>ครับพอมีเครื่องมือแล้วคุณมีความรู้พื้นฐานมีเครื่องมือคราวนี้คุณก็มีความสามารถพอที่จะเป็นช่างซ่อมคอมได้ละเรามาเริ่มต้นบทที่1ของการเป็นช่างซ่อมคอมเลยครับเอาละครับเรา,เาจะเริ่มต้นจากการซ่อมฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮะคือเวลาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหรือว่ามีคนยกเครื่องมาให้คุณซ่อมเนี่ยครับคุณต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าฮาร์ดแวร์เสียหรือซอฟต์แวร์เสีย นี่อันนี้เป็นบทที่หนึ่งเลยนะคะคุณต้องแยกให้ออกก่อนนะฮะตอนแรกเราพูดกันไปแล้วเรื่องความแตกต่างระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์ใช่ครับปั้งเป็นคำถามถานท่านผู้ชมด้วยครับผมงนั้นตอนนี้เราไม่อธิบายเพิ่มแล้วกันไม่อธิบายแล้วอยากรู้ความแตกต่างไปดูไปดูตอนแรกตอนแรกนะอ่ะทีนี้ด้วยปกติซอฟต์แวร์เสียเนี่ยมันเสียที่ระบบปฏิบัติการก่อนใช่ OS นอเปอเรตติ้งซ s สเตเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เสียมันชิ้นส่วนไหนแล้วที่มันจะเสียเสียได้หมดทุกชิ้นเลยเพราะทุกชิ้นส่วนที่ประกอบข มันมีอายุการใช้งาน <m> มันเสียได้ทุกชิ้นเลยเวลาแยกแยะเนี่ยสมมติอย่างที่คุณหนุ่ยบอกเนี่ยคุณหนุ่ยได้สอนวิธีการแยกแยะไปแล้วบ,บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ามันซอฟต์แวร์เสียก็คือเครื่องทํางานเปิดติดทุกอย่าง <m> ปิดจื๊๊ๆมีเสียงบูทเครื่องมีหน้าจอออกมา<ง>อย่างแต่ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้อันนี้ซอฟต์แวร์เสียอันนี้วินิจฉัยง่ายๆเลยนะใช่แต่ถ้ามีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งที่มันจับต้องได้แล้วมันไม่ทํางานอย่างเช่นจอไม่ติดภาพไม่ออกกดแล้วไม่มีเสียงตีด ไฟไม่ขึ้นหน้าเครื่องออันนี้ฮาร์ดแวร์เสียแน่นอนโอ้โหไอ้กดไม่ติดนี่เจอมานักต่อนักแล้วไม่อยากะงูดมันเป็นยังไงไม่ได้เสียปั๊กโอ้โหตายน้ำกดปุ๊บโอ้ไม่มาสักทีกดเรียกโทรช่างผมที่เลยบิ่งไปเลยโอไหนมีอะไรเสียครับครับเอาปั๊กไม่ได้เสียพี่จบข่าวเศร้าจริงนะฮะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับอย่างเนี้จิบตาคนที่เรียกเปนจริงๆนะนะครับสืบอาการให้ได้พอรู้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์เสียนะครับ เราจะเริ่มต้นตอนที่2นี้เริ่มจากฮาร์ดแวร์ไปแล้วจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆในตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ต่อไปนะเริ่มต้นจากฮาร์ดแวร์เสียก่อนพอาฮาร์ดแวร์เสีย1เครื่องคอมพิวเตอร์มันมีฮาร์ดแวร์หลายชิ้นคุณหนุย่ยใช่เราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นไหนมันเสีย เอาละซีซ<ส>ีดแบบคนญี่ปุ่นเลยซีดเลย,ยอานโเราก็ต้องมาดูวิธีการมันต้องมีวิธีการครับ,ค,รบคอมพิวเตอร์อนั้นทำงานเป็นระบบนะฮะเราจะต้องไล่จากระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์จากด้านนอกเข้าสู่ด้านใน ไม่ใช่นอกเครื่องแล้วเปิดฝาแล้วเอาหัวมุดเข้างหนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับจุดเริ่มต้นที่สุดของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ไหนผมขออนุญาตขอีเขาไปดูนะเขาไปดูนะไม่ต้องเข้าไปครับเอาลิะบิดบิดบิดตัวนี้มาให้ดูก็พอครับนี่นะฮะชิ้นส่วนแรกที่ทำงานทันทีที่เรากดปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์คือชิ้นส่วนนี้ครับ power supply power supply ครับ โอมจงซูมนี่มาแล้วเรียบร้อยพาวเวอร์สายจะทำงานชิ้นแรกพาวเวอร์สายนี่สังเกตดูนะมันจะมีตะแกรงอันนี้คือพัดลมอยู่ด้านหลังระบายพัดลมใช่ไหมก็คือมันจะต่อเชื่อมพาวเวอร์สายดูง่ายฮะต่อเชื่อมกับจุดนี้ก็คือหัวปลั๊ก AC ถูกต้องคือปลั๊กเนี่ยต่อกับพาวเวอร์สายเสมอไม่มีว่าพาวเวอร์สายอยู่นี่แล้วปลั๊กหัวปลั๊กอยู่นี่ไม่มีไม่มีมันต้องอยู่ติดกันไม่งั้นมันจะเรียกพาวเวอร์สายไม่ได้เพราะมันมาด้วยกันพาวเวอร์สายแปลว่าตัวจ่ายไฟครับผมนี่ จากพาวเวอร์สไพลส่งไฟให้กับอะไรครับครับส่งไฟให้กับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เรียกว่ามาเธอร์บอร์ดหรือเมนบอร์ด่าเรียกได้2วิธีครับเมนแปลว่าหลักมาเธอร์แปลว่าแม่และคุณคิดว่าแม่คุณเป็นหลักให้คุณขนาดไหนล่ะแน่นอนเป็นหลักทั้งชีวิตเราเลยใช่ในเมื่อแม่เป็นหลักขนาดนี้งั้นเรามาดูตัว กระดานแม่ของเราดีกว่านะฮะเมนบอร์ดนี่เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ครับท่านผู้ชมถ้าเปรียบคอมพิวเตอร์เป็นคนนะครับเขาบอกว่า CPU นะหน่วยประมวลผลกลางคือสมองนะแล้วก็มีนี่แหละมาเธอ์บอร์ดเป็นร่างกายครแล้วก็มีไฟฟ้าเป็นเลือดนะแต่สมองของคอมพิวเตอร์มันดันจำไม่เก่งมันเลยต้องมีฮาร์ดดิสมาช่วยจำนี่เพราะว่าถ้าสมองมนุษย์นี่มันประมวลผลด้วยมันจำด้วยตัดสินใจด้วยแลวจำในตัวเดียวแต่นี่ต้องมี ตัวฮาร์ดดิสมาจำนี่นะส่วนอะไรที่จำแบบชั่วคราวจำแล้วลืมไอ้พวกขี้ลืมใช่ตัวนี้ไอ้จำประเดี๋ยวประดาว์จำเฉพาะหน้าจอเปิดอยู่พอปิดเครื่องปั๊บมันลืมนี่เขาเรียกแรมแรมนี่ดังมากนะฮะเคยเป็นพระเอกละครช่อง3ด้วยเรื่องแรมพิสวัสรอาคาตสิบดีเว้ยไอ้นั่นออกเสียงแรมแรมคแรมแรมคุณ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  Access memory ครับ r a n d o m แปลว่าสุ่ม Access แปลว่าเชื่อมเชื่อมต่อเข้ามา Memory หน่วยความจำเป็นหน่วยความจำแบบสุ่มเสียบเข้าไปเพื่อใช้บันทึกไอ้สิ่งที่คงข้างที่หน้าจอเวลาเราพิมพ์งานนง่ายพิมพ์บวช เอกสารนะพิมพ์ยังไม่ได้กดเซฟนั่นแหละอยู่บนแรมนี่แต่พอเซฟปั๊บนี่ฮาร์ดดิสบันทึกเลยปุ๊บจานหมุนเขียนเลยแกะแกะแกะบันทึกเข้าไปเลยนี่ประมาณนี้อ่ะผมเล่าต่อมาเธอบอร์ดไล่วิธีวิธีการไล่ว่าชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ไหนเสียไล่จากในไปนอกคือหนึ่ง power s พ p p ายมาที่เมนบอร์ดใช่ไหมฮะคเมนบอร์ดจะจ่ายไฟให้ cpu นะฮะ cpu เป็นเป็นส่วนที่3เพราะฉะนั้นเวลาคุณไล่คุณต้องไล่จาก power s พ p p ายเมนบอร์ด cpu จาก cpu ต่อด้วยแรมครับเลี้ยงลำดับตามนี้นะฮะ จากแรมมาฮาร์ดดิสจากฮาร์ดดิสมาเัอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจะเอามือไหนถือแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีมือหมดแล้วหมดมือแล้วนะฮะมาไออะไรนะพาวเวอร์สปายตัวนี้นะเอาลิ้นชี้กันปากชี้นี่ส่วนอันนี้มาที่มาที่บอร์ดต่อมาที่มาที่ CPU CPU ซีพแรมมาแรม <Hard S 2> แล้วก <Disc S 2> มาฮาร์ดดิสแล้วตัว,ว,ตวไหนต่อกาจอดืออันนีอ้ออนบอร์ดอยู่ในนี้การจอรอยู่ในนี้การจอยอยู่ในนีนนน้นะฮะวิธีไล่ฮาร์ดแวร์ให้เช็คเรียงตามนี้นะถ้าคุณไปเช็คกลับไปกลับมาหรือไปเริ่มต้นชิ้นส่วนไม่ถูกเรียงตามเส้นทางเนี่ยค,คุณจะหาไม่เจอว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนเสียอ่าแล้วทีนี้ พอคุณสงสัยว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนเสียเนี่ยวิธีสังเกตอาการหรือวิธีสืบอาการของฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นก็จะแสดงอาการเสียที่ไม่เหมือนกันอ่าอพาวเวอร์ซัพพลายแสดงอาการอีกแบบหนึ่งแสดงยังไงรู้ไหมฮาพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยคือเป็นตัวจ่ายไฟถ้าสมมติคุณกดปุ่มหน้าเครื่องเลยแล้วไม่มีไฟติดที่สวิตช์หน้าเครื่องเลยไม่มีเสียงเครื่องทำงานเลยไม่มีการตอบสนองใดๆเลยออันนี้แหละเป็นอาการของพาวเวอร์ซัพพลายเพราะอะไรกดปุ๊บมันเหมือนไฟไม่เข้าเครื่องเลย <Buck> أ, ตัวแรกสุดก็คือภาวะสะพายไงนี่เห็นไหมมันต้องไงอน้นีน่ก่อนมันติดก่อนพอเราเลียงถูกต้องเนี่ยเราจะไล่หาสาเหตุได้เจอง่ายอันนี้เป็นเคล็ดลับของช่างคอมที่ดีเลยนะครับบางทีคุณอาจจะมีประสบการณ์คุณอาจจะมีช่างคนอื่นสอนคุณว่าอ,อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้การครูพักรับจำเนี่ยทำให้คุณเรียนวิธีการซ่อมแบบไม่ถูกซีเควนต์อ้าวทำไมละฮะ อ่ะคุณครูพักและจำเนคุณไปจำบทที่8บทที่2บทที่5บทที่3บทที่4อ่มันไม่เรียงแล้วพอเวลาเจอปัญหาคุณซ่อมเองไม่ได้งั้นรายการนี้คุณห้ามจำนะครับคุณดูและดูให้เข้าใจนี่อย่าจำเ็ดค่ะเพราะจำแล้วเดี๋ยวสลับกันใช่ใช้เข้าใจแล้วกันใช่แล้วครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามเราอ่าหรือแล้วเราจะอยู่ให้เขาถามไหมก็อีเมลมาได้ล้วมีอีเมลเดี๋ยวบอกท้ายรายการอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจจริงจริง ก็ย้อนกลับไปดูตอนแรกใหม่ไล่ไปเรื่อยเพราะมีแค่ย0ตอนเองใช่แล้นั่งดูกันใหม่ดูผ่านไป1ปีถ้าไม่ไม่ไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งปีทีนี้คุณก็จะวนอยู่กับที่อยู่นี้ครับครับผมนี่เป็นเรื่องดีนะกระดาท่านผู้ชมใหม่ไม่ได้ด่าครับผมแค่บอกวการที่ผมทำอะไรไปฮะเออเอากบมาดูต่ออาการเสียของภาวะสะพายก็บอกไปแล้วถ้ากดแล้วไฟไม่เข้าไฟไม่ติดอะไรเลยอาการแสดงว่าภาวะสะพายเสียครับฮะทีนี้อาการต่อมาสมมุติกดแล้วไฟติด แต่เสียงเครื่องไม่ทํางานอนี่แหละคืออาการของเมนบอร์ดไฟหน้าเครื่องติดแต่อุปกรณ์ที่อยู่ต่อแสดงว่าไฟหน้าเครื่องติดแสดงว่าพาวเวอร์สปายทำงานจ่ายไฟถูกไหมับไฟ,ไฟวิ่งมาที่นี่แล้วไม่มีผลตอบสนองไม่มีเครื่องอุปกรณ์ชิ้นอื่นต่อจากนี้ทํางานอใช่ไหมฮะพัดลมซีพไม่หมุนมะนะฮะพัดลมการ์ดจอไม่หมุนอไฟที่เมนบอร์ดไม่ขึ้นเลยนี่จะให้นานผู้ชมดูคือคืองี้ฮะส่วนนี้มันคือแผ่นดินแม่นะ มันเปนร่างกายคนฉะนั้นมันจะต่อด้วยอวัยวะต่างๆ CPU มันก็จะติดเข้าไปปัฟับนี้ดูใกล้ๆนิดหนึ่ง CPU นี้พอเหนือ CPU มันก็จะมีตัวนี้พัดลมพัดลม CPU ปั๊บเข้าไปอย่างี้ซึ่งทาให้ CPU ที่ทํางานอยู่ค่อนข้างค่อนข้างร้อนมันก็มีพัดลมเป่าระบายความร้อนคือ CPU ค่อนข้างเป็นคุณหนูนิดนึงคือเป็นสมองนี่อืมฉะนั้นไม่อยากร้อนอ่ะไม่อยากร้อนไม่อยากร้อนอ่ะช่วยระบายอากาศหน่อยอ่าเขาก็ต้องระบายอากาศปิดอไอย่างนี้ฉะนั้นถ้าตัวนี้ ไฟไม่ไอ้เรียกพัดลมไม่ทํางานแต่ว่ามาเทเธอร์บอร์ดมีปัญหาแล้วถูกต้องเพราะมทเธอร์บอร์ดไม่สามารถที่จะยิงไฟไปถึงตัวนี้ได้การการมีพัดลมเป็นตัวบ่งบอกเนี่ยสังเกตอาการจากพัดลมเนี่ยมันเป็นจุดดีอย่างหนึ่งคือมันรู้ว่าไฟไม่มาเ,มเพราะพัดลมมันเป็นมอเตอร์มันเป็นหลักการทํางานง่ายสุดคือจ่ายไฟเข้าไปมันก็หมุนม,มันง่ายสุดมันตรงไปตรงมาถ้ามันไม่หมุนแสดงว่าไฟมาไม่ถึงอ่าน,นี่เราก็แล้วมันมีโอกาสเสียไหมไฟมาถึงแต่มันไม่หมุน ก็อันนี้ยังเป็นแค่เบื้องต้นคือเราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าที่ไฟไม่มาเมนบอร์ดเนี่ยเพราะอะไรอ๋อคือเมนบอร์ดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะมันเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นเนี่ยมันมีการจ่ายไฟให้กับทุกชิ้นส่วนหมดอืมเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าชิ้นส่วนนี้ไม่หมุนไฟอาจจะมาแต่ชิ้นส่วนนี้ไม่หมุนเพราะว่าชิ้นส่วนอื่นมันเสียอยู่มันก็ส่งผลถึงกันอ่าเพราะฉะนั้นมันถึงต้องไล่ตามขั้นตอนที่ผมบอกว่าเริ่มจากซี ซีพีไปไหนครับอันดับที่2ไปแรมนี่แรมที่สวัดแรมเสียก็จะมีอาการบ่งบอกที่แตกต่างกันไปยังไงบ้างแรมเสียเนี่ยมันจะมีเสียงบีบโค้ดเตือนนั่นคือเสียงบีบโค้ดเนี่ยคือเสียงที่เวลาเรากดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิเตอร์ทำงานปกตินะฮะแล้วกดหนึ่งครั้งกดสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมกดพวกเขามันจะต้องมีเสียงดังติ๊ดแล้วก็พัดลมหมุนทุกอย่างทํางานพัดดิ๊ บูไปอย่างนี้ของจริงนะครับถ้าดังขนาดนี้แปลว่าเสียที่เครื่องนะะมันจะไปดังอะไรกันขนาดนั้นสาธิตให้เข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพนะฮะคือไอวีนี่ก็คือเสียงพัดลมบนฟอวีนี่นะฮะฮัดดิตก็เริ่มทำงานบูไปนะฮะอาการเสียของแรมจะมีลักษณะการเสียแบบเดียวกับการ์ดจอคือการ์ดจอถ้าเสียก็จะมีเสียงบีบโค้ดเตือนเหมือนกันมันจะเป็นเสียงยังไง ลักษณะรหัสเสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าคุณสมมุติเข้า google.com คุณพิมพ์คราว่า beep code error แล้วคุณ enter ลงไปสะกด bwep beep แล้วก็ code นะฮะเพราะ C O D E code บีบโค้ดต่อได้คำว่าเออร์เรอร E W R O R ใช่ครับเออร์เรอรทั่วไปคือปี๊ดเดียวกดปุ่มเพืบถ้าดังปิ๊ดเดียวแล้วเครื่องทำงานเลยแสดงว่าทุกอย่างทำงานปกตินะแต่ถ้ามันดังมากกว่าหนึ่งครั้งมันจะเป็นรหัสบอกละสมมติว่าแรมเสียไปฟังจากบีบโค้ดว่ามันดังติ๊ดติ๊ดแปลว่าอะไรผมติ๊ดติ๊ดติ๊ดแปลว่าอะไรนี่ไงผมจะบอกว่ายกตัวอย่างให้สมมติแรมกับก์ดจอนะฮะสมมติแรมเสียมันจะร้องแบบนี้ครับติ๊ด ติด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 สักสี่ห้าหกติดแล้วค่อยหยุดทีหนึ่งนี่คือ RAM เสียอ่าแต่ดังติดติดกันเลยนะนะติด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 ไปเลยอย่างเงี้ยนี่แต่ถ้าการ์ดจอเสียมันจะสามติดแล้วหยุดติดติดติดหยุดแล้วก็ติดติดติดแล้วก็หยุดติดติดติดหยุดแล้วก็ไม่มีภาพขึ้นหน้าจออ๋อนี่งั้นจะต้องเป็นการ์ดจอเสียแน่นอนเพราะภาพมันไม่ขึ้นจอนี่เพราะฉะนั้นช่างช่างซ่อมคอม จะต้องศึกษาเรื่องบีบคอไปด้วยเพราะมันจะเป็นการโชว์ศักยภาพของคุณเลยว่าคุณเนี่ยเป็นช่างซ่อมคอมที่เก่งขนาดไหนลูกค้ามาถึงแบบพี่ครับเครื่องผมไม่รู้เป็นอะไรครับเนียกดปุ่มเบ๊บได้ยินเสียงติ๊ดติดติด๊ดโอ้ยน้องแรมเสียโอ้โหเป็นไงเทพไหม เทพไหมโอ้โหลูกค้าศรัทธาเห็นปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องวินิจฉัยอะไเลยฟังเสียงรู้เลยพี่แค่ชายตามองก็รู้แล้วว่าแล้เสียงใช่ต้องเปลี่ยนแรมตัวหนึ่งก็หายแล้วไปจัดการไป800บัอยบาทแล้วดูป่ามากมเลยสุดยอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นบีบโคดเป็นเรื่องสําคัญเอบีบโคดนี่มันจะมีเป็นบีบโคดแปลกๆไหมฮะเช่นติตดติตดตรตีตติตดตีตีตตีตติตดตีตีตติตดตี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 ตต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 ตดต นะคือจริงจริงพิค้ดเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันตามเมนเตามมนบอร์ดของไบออสที่ใช้ในเมนบอร์ดยี่ห้อต่างๆเขาจะมีไบโอสตาร์นะมีอะไรอ่ะมีหลายยี่ห้อมีไบโอสตาร์มีอเมริกันอเมริกาน่าอเมริกาอวอร์ดอ่าแล้วก็มีอะไรสตาร์ไมโครสตาร์อะไรสักอย่างแล้วก็มีอเมริกันอวอร์ดแล้วก็มีอันหนึ่งอเมริกันสแตนดาร์ดอันนั้นท่องน้ำแล้วนะครับก็ ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้คุณสืบอากาศได้ง่ายขึ้น<ด>พอเลยจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นและสมมติวา่า<ด><ด>พอเลยจากแรมไปเป็นฮาร์ดดิสฮะฮาร์ดดิสเสียอาการเป็นไงฮาร์ดดิสเสียอะไรฮะนะมันก็ไม่บันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะเรียกข้อมูลออกมาจากเครื่องมันก็ไม่เรียกออกมาฮาร์ดดิสเสียเนี่ยจะบ่งบอกได้เลยว่าภาพขึ้นหน้าจอสามารถเข้าไบ o อสไบออสคือส่วนแรกสุดก่อนการบูตซิสเต็มในวิในโดว์ในในในระบบ ใช่ไหมฮะวินโดว์เนี่ยเป็นวินโดว์เลนระบบเรียกวินโดว์ก็ได้พี่เปิดจังหวะมันตกท้องช้างมาดีกนะฮะก็เรียกว่าสะดุดสะดุดยอดยากสะดุดยอดย่าฮะฮาร์ดดิสเสียเนี่ยพอเข้าไปถึงไบออสเนี่ยไบออสจะบอกว่า no system disk หรือ check check system hard drive ความหมายก็คือว่าช่วยตรวจสอบไอ้ตัวระบบในฮาร์ดดิสด้วยเพราะว่ามันต้องเรียก ไอ้ซิสเต็มคือระบบเนี่ยจากฮาร์ดดิสก์ขึ้นมา<ช>พอมันเรียกไม่ได้ปุ๊บมันเลยให้เราเช็คเพราะฉะนั้นสังเกตอาการได้เลยว่าสมมุติคุณกดเปิดเครื่องพัดลมหมุนมนะฮะดังตีดหน้าจอขึ้นไบออสใช่ไหมฮะเช็คแรมแล้วพอมาถึงตรงเช็คฮาร์ดดิสก์มันหยุดค้างอยู่แค่นั้นมันไม่ไปต่อ แสดงว่าฮาร์ดดิสเสียแล้วทีนี้ฮาร์ดดิสเสียมันมีอาการย่อยของมันอีกว่ามันเสียแบบยังใช้ได้อยู่หรือซ่อมได้หรือว่าจะต้องทํายังไงมันมีอีกซึ่งเราจะต้องว่ากันในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนของฮาร์ดดิสโดยเฉพาะเสียดายเวลาหมดอีกแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรับอัพก่อนดีกว่าว่าช่างคอมซ่อมได้ของเราเนี่ยตอนนี้พูดถึงอะไรกันบ้างไปสรุปกันนิดนึงกับช่างคอมซ่อมได้ สำลังช่างคมนี่ครับวิธีการที่จะทําให้คุณเช็คอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆหรือสืบอาการฮาร์ดแวร์ว่าชิ้นไหนเสียได้ง่ายขึ้นคุณต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกครับ <None. S 1> นั่นนะฮะเครื่องมือวัดไฟอย่างมิเตอร์วัดไฟนะฮะตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณได้ง่ายขึ้นนอกจากการสังเกตอาการที่ผมอธิบายไปแล้วนะฮะถ้าหากคุณรู้จักการใช้วิธีใช้มิเตอร์วัดไฟแบบนี้คุณสามารถจิ้มลงไปที่ฮาร์ดแวร์ทีละชิ้นส่วนแล้ว <ไป S 1> รู้ได้เลยครับจิ้มเข้าไปวัดค่าแล้วรู้ได้เลยว่าตัวไหนเสียตัวไหนเสีย <Okay. S 1> เพราะบางทีเนี่ยอาการมันซ้ําซ้อนมันมีหลายอาการแรมเสียด้วยฮาร์ดดิสเสียด้วยการ์ดจอเสียด้วย power กำลังอ่อน อโอ้โหกดเปิดไม่ติดตั้งแต่ทีแรกเผลๆสรุปรวมไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้แทบจะต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่องอการมีวิเตอร์วัดไฟจะช่วยได้ว่าเมื่อปัญหามันซับซ้อนกันคุณจะสามารถจิ้มเข้าไปแล้วโอ้ตัวนี้ก็เสีย โอ้ตัวนี้ก็เสียโอ้มันเสียสองอย่างรวมกันนะมันถึงรวมกันออกมาเป็นอาการแบบนี้มันทําให้เราวิเคราะห์ไม่ออกในตอนแรกเพราะอาการสองอาการมันซ้อนกันอยู่โอ้โหแล้วจาจิ้มลงไปโอ้ไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็เสียไอ้โนก็เสียไอ้นั่นก็เสียพี่ครับซื้อใหม่เลยครับถูกต้องนะเสียเยอะล้เกินเสียเยอะขนาดนี้ซื้อใหม่ดีกว่าอ่าโอเคแต่ยี่งแกงแล้วแต่นะครับวันนี้ก็ได้ดูเนื้อหานไปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะอยากติดตามช่วงต่อไปด้วยนั่นก็คือของรางวัลพิเศษของเรานะครับมาดูกันเลยครับ ในตอนนี้นะครับตอนที่สองนะครับเราแจกนี่เลยครับ Excel Function v o l u m e 1นะครับก็คือเป็นเทคนิคนะในการเรียน Excel นั่นเองนะครับจะมีทั้งแบบหนังสือนะครับนี่นะฮะจากสำนักพิมพ์ C1 Book กนะฮะซี็ก็จัดพิมพ์มาสวยงามมากนะครับเป็น2สีนะฮะสวยงามนะฮะแล้วก็มี Excel อ่าวอลุ่มวันอันนี้ของ success media นะครับเป็นเรื่อง Excel ทั้งคู่เลยอันนี้เป็น Adva n c e ทางด้านความความสามารถทางด้านสูตรคำนวณนะเป็นฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็การคำนวณข้อความนะฮะแล้ววันเวลาต่างๆเป็น DVD มา1แผ่นแล้วก็มีหนังสืออีกหนึ่งแผ่นใช่แจกรวมกันนี้เลยนี่แจกรวมกันเลยฮะครับต่อคำถามตอบคำถามง่ายๆนะครับครับผมคำถามถามว่าถ้าหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีเสียงบีบโคดร้องออกมาว่า ตีตดตีแล้วหยุดตีตดตีแล้วหยุดบีบโค้ดเออร์เลอร์ชนิดนี้เป็นการบ่งบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเสียครับพี่สุดยอดมาพึ่งพูดกันไปเลยพึ่งพูดกันไปยกๆตีตดตีแล้วหยุดนะตีตีตีซ้ายหันไม่ใครับขวาหันนั่นมันจะหันนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็ส่งคำตอบกันมาที่อีเมลดี้ครับช่างคอม etv gmail com repeat ฟังดีๆีช่างคอม etv gmail com อย่าไปอ่านว่าช่างคำทีวีช่างคอมละ etv ต่อกันครับผมครับผมหมดเวลาครับสำหรับช่างคอมซ่อมได้ในวันนี้ครับเจอกันตลอดฮะ etv t h a i tv นะครับแล้วก็ติดตามทางทุกๆช่องทางที่คุณได้รับชมรายการอยู่วันนี้นะฮะ และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมาสาธิตในการอธิบายในครั้งนี้นะครับผล <s yn ic> ิตภัณฑ์ของซินเนกนี้เชื่อถือได้โดยสัญลักษณ์ฟ r อสเซตบาซินเนกที่แปะอยู่ข้างกล่องน,นี้นะครับ <S <s <yn ic> ขอบคุณมากนะครับผมหนุ่ยพงศุขครับผมพิรัำชิ้โกลทีลาไปก่อนครับเจอใหม่ตอน3ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่อาการเสียแบบภายในไปแล้วเรามาดูอาการเสียแบบภายนอกนะครับ,รบอาการเสียแบบภายนอกของฮาร์ดดิสก์คือขบวนการหมุนหรือขบวนการเคลื่อนที่ของแมชชนิกต่างๆในฮาร์ดดิสก์อย่างที่คุณหน่อยบอกคือประกอบไปด้วยแพลตเตอร์แพลตเตอร์ก็คือแผ่นแผ่นจานหมุนซึ่งมีอยู่หลายแผ่นอยู่ในเครื่องนี้นะฮะมหมุนกันเป็นชั้นๆหัวอ่านก็จะมีหัวเข็มกับตัวนําทางหัวเข็มใช่ไหมฮะ